ที่ผ่านหรือไม่ผ่านเดี๋ยวก็ติดตามกันนะคะนะคะก็ยังติดตามกันด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมาถึงพี่เอกันก่อนเลยในฐานะ LG นะคะขอเริ่มจากพี่เอเลยว่าที่มาที่ไปค่ะกับ LG Eco Day Live Food for the Better World วันนี้ค่ะพี่ที่มาที่ไปยังไงมีความเป็นมายังไงค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับทุกซัพพลายเออร์ LG เนี่ยเขาได้โจทย์มาว่าต้องทำแคมเปญเกี่ยวกับไลฟ์ฟู้ดนะครับหมดเลยทุกประเทศแล้วที่นี่เนี่ยทาง LG ทางไทยแลนด์เองเราก็ทำงานไปเอ๊ะอะไรที่เราควรจะทำเป็นแคมเปญออกมาจริงๆโดยที่มีคุณมาริยาเนี่ยเป็นหลักคุณพ่ออยู่แล้วพ่อเป็นผู้แมเนเจอร์ของเราแล้วก็ดูว่าเอ๊ะอะไรที่เกี่ยวข้องได้แล้วก็ดูที่ผลิตภัณฑ์ของเราสิ่งที่เราเห็นในสื่อด้วยแล้วก็ท็อปิกต่างๆทั้งเทรนในโลกด้วยค่ะมันกำลังมาจริงๆเพราะว่าทุกคนเริ่มรู้ถึงปัญหาของ fast fashionก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ว่า slow fashion น่ะคืออะไร slow fashion น่ะถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยคือ fashion ที่ช้าหรือเปล่าช้าลง fashion ที่ช้าลงเป็นการที่เราไม่ได้แค่คิดถึงตัว fashion เองแต่ว่าเราต้องคิดถึงการผลิตของมันเราต้องคิดถึง life span ของมันเราต้องคิดถึงอิทธิพลแล้วก็เอฟเฟคที่มันมีต่อโลกต่อคนอื่นแล้วก็ต่อสัตว์ค่ะมันคือ total concept แล้วก็ total thinking เกี่ยวกับแค่เสื้อผ้าชิ้นหนึ่งหรือทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราที่เราเรียกว่าเป็นแฟชั่นแล้วอย่างตรงที่เรียนไม่แน่ใจอะค่ะว่ามันเป็นเทรนด์จริงๆไม่ในประเทศไทยหรือมันเป็นอยู่แค่ในบับเบิ้ลของเราเพราะสิ่งที่เราตามคนที่เรารู้จักข้างๆเราก็อินกับโซแฟชั่นแฟชั่นเยอะมากแต่ว่ายังไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นแบบแฟชั่นนิสต้าหรือว่าไม่ได้ชอบแต่งตัวอะไรเลยค่ะแต่พอยิ่งโตขึ้นมาเนี่ยตอนที่เราเริ่มsustainableมากขึ้นเราเริ่มอยากจะเอ็กซ์เพรสตัวเองจากรูปร่างของเราจากสิ่งที่เราใส่จากสิ่งที่เราเติมวันนี้เราก็มาที่ LG Eco Day นะคะซึ่งมันเป็นงานที่เราจัดสำหรับภายในสำหรับพนักงาน LG ทุกท่านนะคะแล้ววันนี้คอนเซ็ปต์ที่เรามาคุยกันคือคอนเซ็ปต์ของ slow fashion ค่ะคิดว่าหลายคนรู้แล้วนะว่า fast fashion มันกำลังแบบว่าทำไมโลกค่อนข้างหนักเลยค่ะแล้ววิธีการที่เราจะทำให้ fast fashion เนี่ยดีขึ้นมาหน่อยคือเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็น slow fashionวันนี้เราก็เลยมาคุยถึงเรื่อง slow fashion ค่ะโอ้ยเรื่องเสื้อผ้านี่ก็เป็นอะไรที่อยู่ในความคิดของเมียตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าเมียเริ่มในวงการนี้จากวงการแฟชั่นเลยเราเริ่มเป็นนางแบบเนาะแต่ก่อนเมียก็ได้ถ่ายแบบให้กับแบรนด์แฟชั่นเยอะเลยทั้ง slow fashion brand แล้วก็ fast fashion brand ด้วยค่ะแต่พอเมียได้ไปที่มหาลัยแล้วอะค่ะหลังจากนั้นเริ่มรู้ถึงเรื่องของระบบนิเวศต่างๆแล้วก็เข้าใจถึงมลพิษต่างๆที่อุตสาหกรรมแฟชั่นได้ปล่อยกับโลกใบนี้ค่ะแล้วก็ทำให้เราไม่อยากจะซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วมีปีนึงเต็มๆค่ะที่เมียไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็เหมือนเราอยู่ในสังคมเนาะมันก็ยากเหมือนกันค่ะที่เราก็อยากจะเราก็อยากจะเหมือนตามเทรนด์บ้างเราก็อาจจะต้องการเสื้อผ้าใหม่บ้างค่ะแต่ว่าเราเริ่มถามตัวเองว่าเราทำยังไงได้บ้างเพื่อที่จะเหมือนลดการซื้อของใหม่ของเราวันนี้เราก็ได้คุยถึงเรื่องการที่เราจะยืดชีวิตของเสื้อผ้าที่เรามีอยู่แล้วกับการที่เราถนอมเสื้อผ้าของเรากับการที่เราซ่อมถ้ามันเสียถ้ามันขาดหรือว่าการที่เราจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนของเราหรือว่าไปตามแบบพวก swap event นะคะก็จริงๆมันมีหลายทางเลือกเลยค่ะที่เราสามารถทำได้ถ้าเราจะยืดชีวิตของสิ่งที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าของเราอยู่แล้วอะไรนะคะสำหรับเมย์นะคิดว่าตอนแรกอะอาจจะยากเพราะว่าเราก็เห็นเพื่อนๆเราเนาะทางสื่อหรือว่าทางโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะที่เขาอาจจะอยู่ในเทรนด์นึงแล้วเราก็อยากจะอยู่ในเทรนด์นั้นเหมือนกันแต่ว่าพอเรามาคุยแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เราแคร์ค่ะแล้วเรารู้ถึงผลกระทบสำหรับเมย์มันไม่ยากเลยค่ะที่เราจะไม่ตามเทรนด์ก็ได้หรือว่าไม่ยากค่ะที่เราจะไม่สปอร์ตสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันทำลายโลกไปเนปาลมาค่ะใช่ค่ะไป3อาทิตย์ค่ะไปเนปาล3อาทิตย์ใช่ค่ะจริงๆแล้วเมย์สนใจเรื่องโยคะมาสักพักแล้วค่ะโดยเฉพาะช่วงโควิดเราเริ่มแบบว่าเล่นโยคะกับตัวเองในห้องกับ YouTube อ่ะแต่ว่ายังไม่เข้าใจถึงความเป็นโยคีขนาดนั้นการที่เมย์ไปเนปาลครั้งนี้ค่ะมันเหมือนมันมีอะไรสักอย่างที่เลือกเราในใจเราค่ะเราอยากจะไปอยู่กลางธรรมชาติเราอยากจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วเราอยากจะเข้าใจถึงการเป็นโยคีจริงๆซึ่งการเป็นโยคีเนี่ยมันเป็นการที่เราเชื่อว่า
มันมีโซลที่เป็น universal soul ทั้งหมดแล้วเราทุกคนอะค่ะก็เป็น individual soul นะและในที่สุดเราต้องพยายามเชื่อมโซลของเราอะจิตใจของเราอะไปกับจิตที่เป็นจิตรวมทั้งหมดนะคะเพราะว่าในที่สุดทุกอย่างคือหนึ่งเดียวกันแล้วการที่เราจะรู้สึกความหนึ่งเดียวกันนั้นได้จริงๆค่ะแล้วก็ต้องทำหลายอย่างในชีวิตของเราเนาะแล้วมันก็มีเหมือนคล้ายๆมันเหมือนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยค่ะสิ่งที่เราทำในชีวิตการที่เราจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายการที่เราจะใช้ชีวิตแบบมีสติค่ะแล้วเหมือนฝึกอยู่ค่ะไปด้วยเพื่อที่จะเหมือนสร้างทั้งความคิดของเราแล้วก็ร่างกายของเราให้พร้อมกับการนั่งสมาธิกับการที่เราจะคิดในเชิงบวกคิดในเชิงที่เป็นเชิงเดียวกันทั้งหมดค่ะก็เลย3อาทิตย์ที่ผ่านมาเมียไปเรียนวิธีการที่จะเป็นครูสอนทั้งครูสอนสมาธิครูสอนหายใจอะค่ะแล้วก็ครูสอนโยคะก็เป็นจุดแค่จุดเริ่มต้นนี่แหละค่ะก็อยากจะสอนเพื่อนๆของเรากับคนที่เรารักหรือว่าใครที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตหรือว่าอยากจะลองสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำแบบทำฟรีค่ะใช่ค่ะเมียเลือกเนปาลเพราะว่าเมียรู้สึกว่าคือเคยได้ยินถึงเนปาลมานานแล้วแล้วเมียเป็นคนที่ประมาณ2ปีที่แล้วค่ะเริ่มสนใจเรื่องภูเขามากๆเลยแล้วภูเขาที่เนปาลนี่คือเยี่ยมจริงๆมันเป็นภูเขาที่เป็นฮิมาลัยเนาะแล้วก็มันมีภูเขาที่สูงที่สุดในโลกมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากค่ะทุกเช้าเมียตื่นขึ้นมาแล้วก็จะเห็นภูเขาตอนไปคัทมันดูค่ะเมียก็ชมกับคนเนปาลว่าเฮ้ยภูเขาอยู่สวยมากเลยแล้วเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ภูเขาค่ะนี่คือเนินภูเขาอยู่ตรงนู้นค่ะเพราะมันยังไม่พอที่จะเป็นภูเขาแล้วเมย์ก็เลยไปเมืองอีกเมืองนึงค่ะปูคาระซึ่งมันอยู่กับทะเลสาบใหญ่ที่สุดอันดับ2ของเนปาลแล้วคือฟีลลิ่งดีมากคือคนเนปาลน่ารักมากด้วยค่ะแล้วบรรยากาศอยู่กับธรรมชาติเลยแล้วก็ความรู้ของโยคะต่างๆเขาก็มีครูสอนจากอินเดียด้วยเข้ามาร่วมค่ะแล้วคิดว่ามันเป็นองค์ประกอบที่ชีวิตเราต้องการมากๆค่ะก็เลยไปเนปาลได้พลังที่ดีค่ะได้ปีนภูเขาด้วยวันหยุดของพวกเราใช่ค่ะวันหยุดของพวกเราก็ไปปีนค่ะแล้วถามตัวเองว่านี่คือวันพักผ่อนหรอวะโอ้โหแบบว่าขาจะเดินไม่ไหวแล้วแต่ว่าต้องไปต่อค่ะแล้วมันสอนเราอะไรได้เยอะมากมาไป2ภูเขาก็ไปสรังคตด้วยค่ะกับอีกอันนึงที่เป็นเชิงของ Annapurna แต่ว่ายังไม่ได้ทำ Annapurna Base Camp ถ้ามีเวลาอีกก็ต้องกลับไปแน่นอนค่ะโอ้โหอาหารการกินคือดีมากเลยค่ะเพราะว่ามาก็เป็นมังสวิรัตเนาะแล้วไปที่นั่นค่ะก็ทุกอย่างก็มังสวิรัตด้วยแล้วเขาปลูกกับข้าวกินเองด้วยค่ะทุกอย่างก็ออแกนิกด้วยก็รู้สึกว่าเราได้ครบโภชนาการแล้วได้กินอาหารที่อร่อยมากแล้วก็มีถั่วให้กินเยอะมากเลยค่ะอาทิตย์แรกอ่ะจะต้องปรับนิดนึงอาทิตย์ที่2คือแบบฟินมากใช่ค่ะก็น่าจะผ่านแหละแต่ว่าเดี๋ยวขอรอดูก่อนว่าวันเสาร์จะผ่านจริงหรือเปล่าใช่ค่ะวันเสาร์สาธุค่ะคุณค่ะI'm gonna make it.